ภาพจากกล้องวงจรปิดครับที่นางสาวจุธาทิพย์อายุ36ปีใช้เป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจสภ.หนองปลือจังหวัดชลบุรีหลังจากถูกโชเฟอร์รถแท็กซี่สีน้ำเงินเหลืองทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บถึงภายในบ้านพักในจังหวัดชลบุรีหลังจากเรียกรถคันดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันแต่ลูกค้าเผลอหลับจนกระทั่งรถโดยสารมาจอดที่บริเวณหน้าบ้านก่อนที่คนขับจะปลุกให้ตื่นและพบว่าโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่หมดและไม่ได้พกเงินสดมาจึงแจ้งคนขับว่าให้รอด้านหน้าแล้วก็จะเข้าไปชาร์จโทรศัพท์โอนเงินให้แต่ถูกคนขับรถแท็กซี่บุกเข้าไปถึงในบ้านแล้วกระชากศีรษะตบที่ใบหน้าพร้อมกับด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วทวงค่าโดยสารเบื้องต้นได้แจ้งความกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุแล้วครับ